ปกติดูจากหน้าตาเนี่ยผมเป็นคนใจร้ายหรือเปล่าครับในความรู้สึกผมบางอารมณ์ผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้ายนะครับแต่ถ้าถึงเวลาหนึ่งผมก็ช่วยเหลือกันเป็นนะครับและกรณีอย่างนี้ไม่ช่วยไม่ได้แล้วครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับวันนี้มาในมุมอย่างนี้เพื่ออธิบายเรื่องที่ตอนแรกก็ไม่อยากจะทำเลยนะครับแต่ตอนหลังก็เห็นว่าแบบอย่างนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วต้องช่วยกันนะครับครับและช่วยหนึ่งก็คือถ้าท่านเห็นเสื้อผ้าตัวนี้นะครับที่ผมใส่เนี่ยลายแปลกๆนะเพิ่งสอยมานะครับแต่จริงๆเป็นการสอยโดยการช่วยมูลนิธิที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กมูลนิธิหนึ่งนะครับชื่อมูลนิธินี้ครับเสื้อเขาจำหน่ายเสื้อนะครับหรือไม่ก็เราช่วยซื้อเสื้อเพื่อเป็นการร่วมบริจาคกับน้องๆหรือบริจาคเป็นเงินก็ได้นะครับแต่รู้สึกจะมีขั้นต่ำอยู่ด้วยนะครับผมเจอน้องที่มาออกบูธอยู่ที่ห้างโรบินสันเพชรบุรีเมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนก็ช่วยน้องก็ซื้อเสื้อมีหลายสีเหมือนกันนะครับและมีแบบโปโลด้วยแต่แบบโปโลรู้สึกสีจะไม่เข้ากับผมถ้าท่านรักชอบที่จะช่วยเหลือตัวของมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กนะครับแล้วก็มีเสื้อเป็นของแถมใส่สวยๆเท่ๆก็ติดต่อไปได้นะครับมูลนิธินี้นี่คือการช่วยเหลืออันที่1ส่วนการช่วยเหลืออันที่2คือการช่วยเหลือหลักของผมนะครับที่เกิดคลิปนี้เกิดขึ้นนี่ขอคว้าเจ้าตัวมือถือมาก่อนนะครับเป็นอย่างนี้ครับคือในตัวของตัว LINE แอดของผมนะครับ LINE แอดแอสไซน์เป็กบิดนะครับที่สนใจสินค้าสอบถามอะไรเข้ามาได้นะครับผมเจอรุ่นพี่นะครับจะเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะครับก็น่าจะ50-60แล้วนะครับเขาก็ทักมาคือของผมเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับสินค้านะครับให้ผมช่วยจัดชุดให้ผมดูทีวีรุ่นโน้ต AVR รุ่นนี้ที่ผมเกริ่นไปว่าผมเป็นคนใจร้ายหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวกับสินค้าผมเลือกตอบเป็นแค่บางคำถามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามอะไรมาที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าที่ผมขายจำหน่ายเนี่ยนะครับผมไม่ได้ตอบทันทีนะครับแล้วก็ผมจะเลือกนะครับว่าคำถามตัวไหนที่น่าสนใจนะครับที่ตอบแล้วหรือว่าหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเนี่ยก็จะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับหรือไม่บางคนก็มาถูกจังหวะจริงที่ผมกำลังอะไรสักอย่างแล้วผมก็เลยตอบไปจนน้องก็ได้คำตอบที่นั่นไปเพราะจริงๆคำว่าที่ปรึกษานะครับในแง่ในสาขาอื่นๆต้องมีราคานะครับเพราะต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปรึกษาต้องจ่ายเป็นค่าชั่วโมงนะครับแต่โอเควงการของเรารู้สึกเหมือนจะตรงนี้ไม่ค่อยได้เห็นค่ากันไม่ค่อยได้อะไรกันก็เลยก็ปล่อยไปแต่ก็เลือกที่จะไม่ตอบดีกว่านะครับเพราะผมก็ต้องใช้เวลาว่างของผมออกกำลังกายหรือไม่ก็ทำคลิปนะครับทีนี้เคสนี้เกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นได้จากพี่คนนี้นะครับเขาถามเขาเกริ่นเขาไม่ปึ๊กยิงแอดไลน์ในไลน์ผมเข้ามานะครับบอกว่ามีห้องขนาด4x5 เมตรนะครับแล้วก็ต้องการสร้างชุดดูหนังสักชุดหนึ่งนะครับก็มีสนใจเยอะนั้นเยอะนี้แล้วก็ชอบดูหนังแอคชั่นนะครับปกติธรรมดาของคนดูหนังนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้จัดเครื่องเล่นบลูเรย์ด้วย1ตัว AVR 1ตัวแล้วก็พวกลำโพงนะครับแล้วก็พวกสายต่างๆโดยที่มีงบอยู่ 50,000 บาทผมก็เห็นว่าเอ๊ะงบ 50,000 บาทนี่ก็พอได้ผมบอกว่าลงติดต่อร้านค้าบางร้านไปนะครับผมบอกชื่อร้านไปนะครับทีนี้พี่เขาก็บอกว่าไปเคยไปดูแล้วนะครับนี่ก็ผลน้อยใจมานะครับคือประมาณว่าทางร้านพอบอกงบประมาณมีแค่นี้ทางร้านก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเขานะครับแล้วก็ที่พอคุยแล้วพอแนะนำก็แนะนำเป็นประมาณหลักแสนกันขึ้นมาแล้วก็ทางพี่เขาก็ไม่ค่อยมีความรู้ที่จะพูดที่จะคุยกับตัวของเซลล์ตัวของพนักงานขายเท่าไหร่ก็เลยบ่นน้อยเนื้อน้อยใจมาผมเห็นแล้วก็โอ้ตอนแรกผมก็ปัดแล้วนะครับก็คือไปติดต่อร้านนะครับถ้าจะซื้อ AVR เพราะผมไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ติดต่อกับร้านดีกว่าเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยต้องมาทำคลิปนี้นะครับมาจัดชุดกันครับชุดโฮมเธียเตอร์ในราคา 50,000 บาทโดยที่ท่านไม่มีอะไรเลยยกเว้นทีวีเนี่ยผมจะจัดชุดยังไงให้กับท่านครับครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยนะครับตัวของสินค้าตัวแรกที่คัดเลือกกันออกมาในชุดอย่างที่บอกนะครับในชุดไม่มีตัวเครื่องเล่นบลูเรย์นะครับเครื่องเล่นบลูเรย์ยุคนี้บลูเรย์ธรรมดาไม่ได้แล้วก็ต้องเป็น UHD บลูเรย์นะครับเครื่องเล่นบลูเรย์ 4K นั่นแหละครับและ
รุ่นยี่ห้อที่ผมเลือกก็คือรุ่นนี้ครับก็เคยพูดถึงเข้าไปแล้วนะครับพูดถึงเข้าไปแล้วตึงขึ้นไปนะครับแอร์เพลย์ไปบนตัวของโปรเจคเตอร์นะครับเราโปรเซสหน่อยนะครับนี่ครับเครื่องเล่นบูเล 4K Ultra HD นะครับ UBP X700 ของ Sony นี่คือตัวของ UHD Blu-ray ที่ผมเลือกนะครับราคา 19,990 บาทรู้สึกร้านค้าก็ขายเท่ากับราคาในเว็บนะครับคุณสมบัติอัดเต็มจัดมาโดย Sony นะครับได้รางวัลเอลซ่าอวอร์ดปี2018ถึง2019ก็คือปีล่าสุดนี้มาด้วยนะครับเป็นเครื่องเล่นบูเลที่ทางงานเอลซ่าอวอร์ดเลือกเป็นเบส UHD นะครับเบสบายนะครับเบสบายก็คือขายดีนะครับ UHD Player นะครับ Sony UDP UPD UU อะไรกันแน่ U และ UBP 700นะครับมาพร้อมฟังก์ชันอะไรครับ4K HDR นะครับมาครบทั้ง HDR 10นะครับ HDR 10และ Dolby Vision นะครับท่านสามารถซื้อแผ่นที่มี HDR เหล่านี้มาเล่นในเครื่องเล่นตัวนี้ได้นะครับสีสันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวของไฟล์ตัวของฟอร์แมตแผ่นที่รองรับนะครับ Blu-ray Disc นะครับ UHD Blu-ray DVD นะครับCD ธรรมดารวมถึงเทคโนโลยีของ Sony เอง SACD ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเพลงรายละเอียดสูงพวก DHD พวก FLAC พวก ARAC Wave AAC MP3 นะครับไฟล์วิดีโอนะครับสามารถเอาตัวของฮาร์ดดิสก์มาต่อเพื่อดูไฟล์วิดีโอได้ไม่พูดถึงดีกว่าอันนี้นะครับ High Res Audio นะครับเพลงรายละเอียดสูงให้ที่24บิต96เฮิรตซ์นะครับรวมถึง Netflix4K เขาสามารถจ่ายด้วยนะครับตัวของพอร์ตด้านหลังมีพอร์ตแยกกันตัว HDMI แยกเป็น2พอร์ตนะครับเป็น HDMI out ทั้งภาพและเสียง1พอร์ตนะครับเฉพาะเสียงอย่างเดียว1พอร์ตนะครับท่านสามารถแยกภาพกับเสียงต่อออกไปได้มีช่อง coaxial out ให้1ช่องสำหรับใช้กับตัวของ AVR รุ่นเก่าๆนะครับเขาบอกว่าออกแบบมาพร้อมกับซาบาของเขาด้วยนะครับและแน่นอนนะครับตัวของคุณภาพระดับ Sony นะครับก็เรื่องของภาพเขาไม่เป็นรองใครนะครับเรื่องของเสียงรวมเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่คือรุ่นของเครื่องเล่น UHD Blu-ray ที่ผมแนะนำและจัดเข้าในชุดนี้นะครับครับและทีนี้ก็มาถึงหัวใจของระบบเสียงนะครับผมมายืนมุมนี้เพราะว่ามูรู้สึกมุมนี้จะไปบังตัวของอุปกรณ์ที่จะพูดถึงตัวนี้นะครับและเขาก็คือ AVR นะครับAVR ผมเข้าไปดูในตัวของ Lazada เว็บชื่อดังในการขายของที่มีราคาลดราคากันอยู่บ่อยมีสินค้าบางร้านนะครับจัดชุดพิเศษ AVR พ่วงกับลำโพง 5.1 ที่มีตัวซับวูฟเฟอร์ด้วยของยี่ห้อดังเชียวผมดูแล้วตัวแรกผมจะเลือกชุดนั้นนะครับแต่มาดูคุณสมบัติตัวของ AVR ที่เขาเลือกไม่มีฟังก์ชันตัวสำคัญที่ผมจะพูดถึงของเจ้าตัวนี้ที่ทำให้ผมต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้และก็ไปเลือกลำโพงอีกชุดหนึ่งมาแนะนำนะครับฟังก์ชันที่สำคัญนั้นคืออะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันและตัวของ AVR ที่ผมแนะนำก็คือตัวนี้ครับ Onkyo TXNR 686 7.2 Channel นะครับเป็นยี่ห้อ Onkyo นะครับและมีคุณสมบัติอะไรที่เป็นคุณสมบัติเด่นของเขานี่นะครับ THX Certified นะครับ Sirex Cinema Reference Sound นะครับได้ผ่านมาตรฐานการรับรองโดย THX นะครับซึ่ง THX ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Consumer THX ก็จะมีทางทีมงานที่เอาตัวผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบว่าผ่านมาตรฐานตามสเปคที่เขาล็อกกันไว้หรือเปล่าว่าต้องผ่านอย่างนี้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 ถ้าผ่านจริงถึงจะขอตัวของ THX Certified ได้ซึ่งตัวของ Onkyo รุ่นนี้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของทั้งเสียงทั้งภาพนะครับเชื่อถือได้นะครับเอาผ่าน THX นะครับเป็นระบบ 5.2.2 นะครับรองรับ Dolby Atmos และ DTSX แล้วนะครับ
กำลังวัตอยู่ที่165วัตต์ต่อชาแนลกำลังวัตนี้ก็เล่นรุ่นใหญ่กันได้เลยนะครับสำหรับลำโพงในอนาคตถ้าท่านจะเล่นนะครับ HDMI มี7ช่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฟีเจอร์ที่สำคัญมากที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นถึงไปเมื่อกี้ฟีเจอร์1ที่เขาได้ไปแล้วนะครับคือ TSX อันนั้นถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้าจะมาในเงื่อนไขตัวนี้ในเรื่องของการจัดชุดอย่างประหยัดนะครับตัวนี้สำคัญนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าชุดที่พูดถึงไปในตอนแรกผมไม่ได้บอกยี่ห้อนะไม่มีจุงนั้นผมก็เลยไม่มั่นใจนะครับแต่จริงๆอาจจะได้แต่ผมขอเลือกตัวของ OnKey ก่อนเพราะก็มีฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันที่ชื่อตัวนี้ครับ Dynamic Audio Amplifier with 4 ohm speaker driving capacity นะครับครับcapability นะครับก็คือคุณสมบัติในการให้กำลังขับที่รับรองตัวของลำโพงที่มีค่า impedance แค่4โอห์มอ้าวทำไมตัวนี้ถึงสำคัญนะครับimpedance ของลำโพงโดยปกติลำโพงบ้านโดยปกติทั่วไปที่เราใช้กันอยู่จะมี impedance ที่8โอห์มนะครับแล้วจริงๆค่าของเขาก็จะมีการครับไม่คงที่นะมีการแวรี่อยู่ก็มีการก็เรียกเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็4 6 6 8อะไรประมาณเนี้ยไปมีการแกว่งกันนะครับแล้วทีนี้ถ้าโอห์มอิมพีแดนซ์ของเขายิ่งน้อยตัว AVR ต้องมีกำลังขับเยอะเพื่อฉีดกระแสนะครับฉีดกระแสไฟนะครับให้ตัวของกำลังจะได้คงที่นะครับแต่ต้องมีกำลังสำรองสูงนะครับถ้าตัว AVR ตัวไหนที่มีฟังก์ชันตัวนี้เราจะเย็นใจได้ว่าถ้าเข้าไปเจอลำโพงที่มีโอห์มต่ำๆเนี่ยอิมพีแดนซ์ต่ำๆเนี่ยเขาจะรักษาพละกำลังไว้ได้นะครับและไม่มีปัญหากับเรื่องของความร้อนเรื่องของเกินกำลังอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวของ OnKey ตัวนี้มีนะครับคุณสมบัติอื่นนะครับที่สำคัญอีกนะครับที่ไม่เป็นลูกเล่นที่โอ้พอได้เลยครับตัวของแดกที่ใช้นะครับใช้แดก 384/32 บิตนะครับอันอื่นใช้กัน 192/24 หรือว่าสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอะไรพวกนี้แต่นี้รายละเอียดสูงมากนะครับเป็นแดกคุณภาพเลยนะครับแล้วก็ซัพพอร์ต Chromecast นะครับ Built in โดย Google Assistant นะครับฟังก์ชันที่คนยุคนี้ชอบกันนะครับจะไม่ขยับขยื่นร่างกายกันแล้วทำอะไรก็จะพูดใส่สั่งนะก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าใครชอบฟังก์ชันนี้ก็ว่ากันไปแต่รุ่นใหม่ใส่กันเข้ามานะครับแต่สำหรับผมฟังก์ชันอย่างนี้ผมไม่ถือว่าเป็นฟังก์ชันสำคัญแต่เขามีให้ก็โอเคครับตัวของดัวแบนด์ Wi-Fi นะครับทั้ง 2.4G และก็ 5G นะครับมีไฟล์ Connect นะครับแล้วก็ตัวของเมื่อกี้ที่ผมเห็นไปแป๊บเขาจะมีเรื่องของตัวของ Dolby Surround Up Mixing นะครับที่สามารถใช้ฟังก์ชันของ Dolby Surround ในการอัพมิกตัวของสัญญาณที่มี DTS ได้นะครับในทางกลับกันนะครับ DTS:X ก็เล่นได้นะครับและเขาก็จะมีตัวของNatural X 3D Up Mixing Support Dolby นะครับก็คือสัญญาณที่เป็น Dolby สามารถใช้โหมดของ DTS Up Mix เนี่ยนะได้เหมือนกันนะครับเป็นฟังก์ชันใหม่ๆที่ตัวของ AVR รุ่นใหม่จะใส่กันเข้ามานะครับนี่คือตัวคุณสมบัติสำคัญรวมถึงตัวของนี่นะครับตัวของ HDR เขาให้มาครบทาง HDR 10แล้วก็ Dolby Vision รวมถึง LG ด้วยนะครับราคาใน Lazada ก็อยู่ที่ 26,900 บาทนะครับนี่ที่ผมหาได้ต่ำสุดนะครับร้านค้าคงน่าเชื่อถืออยู่เพราะอยู่ในตัวของ Lazada มา3ปีแล้วครับนี่คือ AVR ที่แนะนำและเอามาจัดเข้าชุดครับครับเราได้ตัวของเครื่องเล่น Blu-ray 4K ไปแล้วนะครับรวมกับตัวของ AVR นะครับราคารวมกันก็คลิกกันไป 11,000 บวก 27,000 นะครับก็ 38,000 นะครับจากงบ 50,000 เหลืออีกแค่ 12,000 บาทอันนี้ละครับเรื่องยากของคนจัดระบบผมว่าที่เจอร้านก็นั่งกันไปก็อยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วจะเลือกลำโพงอะไรดีแต่ผมได้สร้างทางเลือกไว้แล้วในการเลือกครั้งนี้นะครับในการจัดชุดครั้งนี้ตัวของลำโพงผมมี2ทางเลือกให้เลือกนะครับสำหรับท่านที่
สอบถามกันเข้ามาก็ไม่รู้ว่าตัดสินใจซื้อกันไปหรือยังแต่ถ้ายังก็เดี๋ยวลองดูคลิปนี้ส่วนของท่านอื่นที่อาจจะจัดงบอยู่ในงบนี้และไม่ต้องการที่จะซื้อชุดที่ทางร้านจัดกันเอาไว้นะครับเพราะทางร้านจัดกันเอาไว้อาจจะไม่รวมตัวของเครื่องเล่นบลูเรย์นะครับถ้าท่านยังขาดเครื่องเล่นบลูเรย์อยู่ก็คงต้องดูตัวอย่างของการจัดชุดตัวนี้นะครับแต่ใครจะไปเลือกเหมือนเครื่องเล่นแบบอื่นก็ไม่ต้องมาถามผมนะครับไปนั่งกันเอาเองนะครับอ่ะลำโพงผมมี2ทางเลือกให้นะครับทางเลือกที่1นะครับทางเลือกที่1จะเป็นการเลือกแบบไม่จบนะครับผมบอกได้เลยเป็นเลือกการเลือกแต่จริงทางเลือกที่2ก็เป็นการเลือกที่ไม่จบนะครับแต่ไม่จบตรงนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างนี้ท่านเห็นอยู่นะครับปึ้งผมชี้กันหน่อยนะครับตัวของลำโพงนะครับผมเลือกเป็น2แบบนี่คือแบบที่1นะครับตัวของคู่หน้านะครับเลือกเป็นตัวของลำโพงวางพื้นออนเกียร์ HKF 4,800 ราคา 8,900 บาทนะครับรุ่นราคาแล้วจาก 1,900 บาทใช้ลำโพงคู่หน้าเป็นคู่นี้นะครับลำโพงคู่หน้าเป็นคู่นี้และตามสเปคของเขาครับตามสเปคลำโพงจะเป็นความต้านทาน6โอห์มนะครับความต้านทาน6โอห์มนะครับตัวของ AVR ขับได้สบายครับและจับคู่กับอันนี้ 8,900 นะครับ 8,900 บาทจับคู่กับนี่ครับเซนเตอร์และลำโพงเซอร์ราวนะครับตอนนี้ชุดนี้จะได้แค่อะไรครับได้แค่5.1 นะครับได้แค่เอา 5.1 ไปเล่นก่อนนะครับ 3,900 บาทปึ๊บปึ๊บ8 31 12นะครับ 12,800 บาทนะครับได้ 5.1 นะครับและที่ว่าไม่จบเพราะอะไรครับที่ว่าไม่จบเพราะตัวของสายลำโพงยังไม่มีนะครับสายลำโพงยังไม่มีต้องเพิ่มงบประมาณนะครับแต่นี่ก็คือจัดแบบเข้มสุดๆแล้วนะครับและตัวนี้ข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของชุดอย่างนี้คือสำหรับคนที่ต้องการฟังเพลงเยอะสักหน่อยนึงครับนะครับเพราะว่าตัวของลำโพงที่เป็นลำโพงวางพื้นโทนั่นบาลานซ์จะฟังดีกว่าการใช้ลำโพงเป็นลำโพงบุกเชลนะครับรวมกับตัวของซับนะครับเพื่อให้ครบย่านนะครับถ้าเปิดเป็นสเตอริโอธรรมดานะครับลำโพงวางพื้นอย่างนี้จะให้เสียงที่ไพเราะกว่านะครับถ้าเน้นฟังเพลงหน่อยนะครับแต่ถ้าหากตัดอกตัดใจจะไม่เอาแบบเรื่องของฟังเพลงเลยเอามาดูหนังกันอย่างเดียวนะครับทางเลือกที่2ครับทางเลือกที่2นี่ครับชุดนี้ครับนะครับเป็นลำโพงยี่ห้อวัฟฟาเดลนะครับวัฟฟาเดล DH1 นะครับเป็นชุดสับเซตไลท์ 5.1 ชาแนลมีลำโพงเซตไลท์ให้5ตัวมีลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้1ตัวนะครับก็สามารถเอาไปต่อเป็น 5.1 ได้เลยนะครับตัวนี้สนุนราคาของบางร้านนะครับขายอยู่ที่10,000เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับนี่นะครับ 12,900 บาทร้านชื่อนี้นะครับ HD City Second Square นะครับผมไม่ได้อะไรกับทางร้านเขานะครับแต่เมื่อมีสินค้าดีจำหน่ายเราก็มาแนะนำกันไปคนในวงการเดียวกันนะครับแต่ถ้าทางร้านสนใจที่จะให้ผมแนะนำสินค้าบ่อยๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่คือลำโพงที่แนะนำลำโพงชุดนี้ลำโพงตัวนี้มีดีอะไรลำโพงตัวนี้นะครับนี่ครับสเปคของเขานะครับตัวของเซตไลท์นะครับ DH1 นะครับเป็นแบบ2ทางนะครับมีตัวของรองรับความถี่ได้120 เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ตัว AVR ตัดแบ่งความถี่ให้นะครับมีความไวนะครับเซนซิทิวิตี้นะครับความไวนะครับ84 dB นะครับแล้วก็ตัวของโอห์ม424โอห์มนะครับพาวเวอร์อยู่ที่20ถึง80วัตต์นะครับก็ตัวของ
ออนเกียวที่แนะนำมานี่ร้อยกว่านี่ก็ตรงนี้80นี่เขาก็รับได้นะครับรับได้ที่สำคัญตัวของนะครับตัวของเซ็นเตอร์ของเขานะครับก็จะมีคล้ายๆกับตัวของสเปคจะรองรับกำลังวัตต์ได้มากกว่านะครับและประเด็นของเขาคือตรงนี้แหละครับคุณภาพเสียงระดับวัตต์ไฮไฟให้5ดาวเลยนะครับแล้วก็ตัวของซับวูฟเฟอร์ก็มีมาให้รองรับความถี่20นะครับมีกำลังมันในตัวของเขาเองนะครับนี่คือตัวของชุดของวัฟเฟอร์เดลชุดนี้เป็น 5.1 แล้วได้ลำโพงซับเซตกันไปนะครับแล้วก็เขา4โอห์มนะครับแต่ตัว VR ของเราขับ4โอห์มได้สบายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่คือตัวลำโพงและอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าในวันข้างหน้านะครับในวันข้างหน้าอันนี้ได้เป็นแค่ 5.1 มีซับไปแล้วนะครับมีซับไปแล้ว 5.1 12,900 นะครับก็เกินงบเอกสารลำโพงมีมาให้หรือเปล่านะครับผมขอเช็คอีกทีนึงในชุดนะครับและในอนาคตที่พูดถึงนะครับถ้าท่านต้องการเล่นเป็น 7.2 นะครับท่านก็ไปสอยเจ้าตัวของ Wafferdale ที่เป็นตัวของลำโพงวางหิ้งนะครับรุ่นไหนก็ได้นะครับมาใช้ร่วมกันกับเขาได้นะครับก็ราคาผมดูอยู่อย่างรุ่นตัวนี้ราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับราคาก็อยู่ประมาณไม่เกิน 10,000 บาทนะครับท่านก็จะได้ระบบ 7.2 Channel เล่นในระบบแล้วนะครับครบนะครับครบเป็น 7.2 นะครับแต่ถ้าเอาไปตอนแรกในงบประมาณ 50,000 เนี่ยก็อยู่ที่ 50,000 เกินนิดหน่อยนะครับก็อยู่ที่ตัวของ 5.1 Channel เท่านั้นนะครับและนี่ก็คือการตัวอย่างการจัดชุดในงบประมาณ 50,000 บาทนะครับสำหรับท่านที่ต้องการไล่กันตั้งแต่เครื่องเล่นบลูเรย์มา AVR รวมถึงลำโพงที่เข้าชุดกันได้นะครับผมเลือกให้นะครับสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นเครื่องเล่นบลูเรย์นะครับ Sony นะครับ UBPX700 นะครับ 11,000 บาทนะครับ AVR เป็น OnGear TXNR786 7.2 Channel นะครับตัวนี้มี TDX Certified นะครับผมเลือกรุ่นใหญ่ให้เลยเพราะในอนาคตถ้าท่านจะเปลี่ยนตัวของลำโพงนะตัวนี้ไปต่อได้สบายๆนะครับรวมถึงชุดของลำโพงก็มี2ทางเลือกให้เลือกนะครับว่าจะเป็นเล่นเป็นลำโพงวางพื้นคู่กับลำโพงเซ็นเตอร์บวกเซ็ตซับที่งบประมาณนี้แต่ต้องซื้อตัวของสายลำโพงต่างหากและยังไม่มีซับวูฟเฟอร์นะครับชุดนี้เน้นฟังหนักไปทางฟังเพลงเยอะด้วยนะครับก็คนที่เกลียดระหว่างฟังเพลงกับดูหนังก็ชุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเน้นดูหนังอย่างเดียวเลยก็วัฟเฟอร์เดลตัวของตัวนี้เลยครับ DX-1 นะครับซื้อตัวนี้ไปก่อนเป็น 5.1 Channel นะครับในอนาคตจะไปเพิ่มเป็นบุ๊กเชลฟ์ท่านก็จะได้เป็น 7.2 Channel นะครับและนี่คือการตัวอย่างการจัดชุดจากผมนะครับเป็กนักก่อนนะครับท่านใดสนใจที่จะลองให้ผมจัดชุดในงบประมาณอื่นๆก็คอมเมนต์กันไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเลือกระดับราคาที่น่าสนใจมาจัดชุดให้นะครับสนใจชุดระดับต่ำกว่าหมื่นกันไหมประมาณ 10,000 บาทเดี๋ยวจะจัดชุดให้นะครับรักชอบที่จะติดตามคลิปอย่างนี้ก็กดซับสไครบ์กันไว้ครับช่องของผมเป็กนครพีเคนอนูคอควายรอเรือลมถึงฝากช่องเพจของผมด้วยนะครับเพจเป็กนครมิเตอร์กูรูรอบรู้เรื่องภาพเสียงแล้วเรามาเจอกันกับคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ